สวัสดีครับพบกับโอโหทอยแอนด์โมเดลอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเป็น BWFC ครับบันเพสโลเวอร์ฟิกเกอร์โคลอสเซียมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่2ของไลน์นี้ก็คือครั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ของไลน์แล้วตัวกองก็เป็นออกแบบมาลักษณะเหมือนเดิมด้านข้างด้านหลังด้านข้างอีกข้างนึงตัวนี้เหมือนเดิมครับออกมาเป็นทั้งหมด2สีคือตัวสีครับตัวขาวดำผู้ออกแบบก็คือจะเป็นผู้ชายคนนี้คุณอย่าอ่านเลยครับอ่านไม่ออกครับนี้เราจะมาแกะกล่องกันเหมือนเดิมตัวที่2ของลาย BWFC นะครับมันก็จะมีไส้ในตัวนี้ไส้ในจะสั้นกว่าตัวโปรฟูนิดหน่อยตัวกล่องมีล็อกหลายด้านเป็นตัวขั้นล็อกอยู่ซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่ทราบแกะออกจากด้านล่างง่ายกว่าเพื่อป้องกันตัวฟิกเกอร์ตัวนี้ขยับในกล่องนะฮะถุงตัวนี้จะแยกออกมาเป็น2ส่วนเดี๋ยวขาดก็ไม่แน่ใจก็คือจะเป็นตัวฟิกตัวนี้ที่มีตัวขาแล้วก็แยกดาบใหม่อีกอันหนึ่ง3ชิ้นถุงหนึ่งตัวอีกถุงหนึ่งก็จะเป็นตัวฐานจะมีแค่ฐานใสกับเสาซึ่งฐานตัวนี้จะเล็กกว่าตัวโกคูตัวแรกนี้เราจะมาแกะของดูกันนะครับก็จะได้มาเป็นตัวครั้งตัวนี้อยู่ใกล้ๆฮะหน้าซึ่งหน้าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับลาไล่สีตัวนี้โอเคเหมือนเดิมครับมีไฮไลท์เข้มอ่อนบางจุดที่มีแสงเข้าตัวอะไรเข้าอย่างเงี้ยฮะแสงออกถือว่าการไล่สีถือว่าโอเคเหมือนกันเลยตัวขาก็จะมีจุดที่เป็นเกงขาดตัวรองเท้าตัวดูเสียบไปอยู่ด้านหลังตัวข้อต่อแล้วก็จะมีเป็นดาบอันนี้น่าไปเล่นกับงานอื่นได้เหมือนกันครับตัวฐานจะมีเป็นแค่ฐานกลมอันเดียวกับตัวเสาเดียวซึ่งเหมือนเดิมครับเสาตัวนี้ดูแข็งแรงกว่าไม่นะฮะนี่จะมาประกอบล่างกันเลยตัวนี้ดาบน่าจะต้องใส่ยังไงเอ่ยแป๊บนึงนะครับแกะดาบพอได้นี่ดาบพอได้นะครับก่อนใส่ถอดออกมาก่อนอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปที่ด้านล่างมือขึ้นมาก่อนนี้ใส่ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เสียบกลับเข้าไปครับเรียบร้อยนี่สวยงามนี่จะมาประกอบเท่ากับฐานนะครับโอเคนี่ซึ่งตัวนี้ฐานจะเล็กกว่าแต่ว่าตัวเสานี้จะสูงกว่าทั้งจะดูเหมือนลอยขึ้นมาจากพื้นนี่เยอะกว่าตัวโคคูซึ่งระวังเสาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ความโอ้โยกด้วยความสูงของตัวนี้นะฮะจากพื้นจนขึ้นมาถึงสูงสุดเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ21เซนติเมตรวันนี้นะฮะจากพื้นหน้าล่างขึ้นมาจนหัวสูงประมาณ21เซนติเมตรส่วนความกว้างของฐานอันนี้แค่8เซนเองครับความกว้างของอันนี้แค่8เซนแต่ว่าความกว้างของขาเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยจะประมาณ14เซนติเมตรผมว่าตัวนี้มันสูงไปแล้วก็มันลอยแล้วฐานไม่มีอันเดียวมันมีแววว่าน่าจะรับน้ำหนักไม่อยู่ได้นะครับตัวนี้เลยมันโยกได้ด้วยซึ่งใครซื้อไปก็ระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องเสาซึ่งเป็นปัญหาของใครนี้มากโดยส่วนรวมทางตัวนี่ถือว่าโอเคเลยครับการลงสีการทำสีจะถือว่าเรียบร้อยมากโอเคนะครับสำหรับตัวนี้คือ BWFC Trunk อนาคตนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ในโอ้โหทอยแอนด์โมเดลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ